สำหรับพาร์ทไทม์นะคะกับมินิมัมนะคะ20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะทุกคนร้านนวดนี่คือร้านนวดที่ถูกต้องตามกฎหมายนะทุกคนนะไม่มีอะไรแอบแฝงนะนี่ขอบอกเลยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราเช่นเคยนะคะ2แม่ลูกค่ะวันนี้นะคะทุกคนจูนก็จะขอทำคอนเทนต์นะคะที่อยากที่จะให้เป็นประโยชน์นะคะกับน้องๆที่เพิ่งจบใหม่นะคะหรือว่าเพื่อนๆที่เตรียมตัวนะคะจะมาเรียนแล้วก็ทำงานที่ออสเตรเลียซึ่งขอบอกเลยว่าตอนนี้นะทุกคนนักเรียนวีซ่านักเรียนทำงานได้40ชั่วโมงแล้วก็เหมือนคนที่ถือวีซ่าหรือสัญชาติออสเตรเลียเลยคือเท่าเทียมกันหมดแล้วก็วันนี้นะถ้าใครนะดูช่องของจูนในวันนี้นะวอล์กนี้นะทุกคนจะได้รับเลย2 อย่างนั่นก็คือ 1. นะจูนจะพูดถึงการเตรียมตัวนะคะวางแผนยังไงให้ได้งานมาถึงปุ๊บได้งานปั๊บ 2. นะคะนั่นก็คือเว็บไซต์นะคะรวมถึงเพจต่างๆนะคะที่จะหางานหาบ้านหรือหาสิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสุขให้กับเรานะคะจูนจะบอกให้หมดเลยวันนี้มีเว็บเพจหรือเพจ Facebook ไหนบ้างทุกคนพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะไปค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะทุกคนเราก็มาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยนั่นก็คือเตรียมตัวอย่างไรให้ได้งานในวันถัดไปเลยนะคะค่ะก็จูนแชร์เทคนิคของจูนเลยนะตอนที่จูนใกล้จะบินมาออสเตรเลียแล้วเนี่ยจูนก็เตรียมนะคะประวัติส่วนตัวนะประวัติส่วนตัวของจูนนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนรวมถึง cover letter cover letter เนี่ยซึ่งสามารถนะคะที่จะบอกได้ว่าเรามีประสบการณ์ทำงานอะไรมาบ้างคือ briefing summary ค่ะย่อๆไว้ในแผ่นนั้นนะทั้งแผ่นเลยนะพอมาถึงปุ๊บนะเรานอนพักเก็บแรงสักนิดหน่อยนะแล้วเราก็ไปเดินหางานนะคือเราเนี่ยเดิน walk in เข้าไปก็ถามเขาตรงๆเลยค่ะว่าขอมาสมัครงานค่ะส่วนใหญ่ตอนนั้นนะที่จุนไปถึงครั้งแรกเนี่ยจุนก็สมัครงานร้านไทยเป็นหลักนะซึ่งจูนก็ได้งานณวันนั้นเลยโชคดีมากๆก็คือได้เริ่มงานในวันถัดไปนะหลังจากที่มาถึงออสเตรเลียเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะ3อาชีพที่ไม่มีประสบการณ์นะคะเมื่อมาถึงออสเตรเลียก็สามารถทำได้เลยนะทุกคนอาชีพแรกก็คือพนักงานเสิร์ฟนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารไทยหรืออาหารฝรั่งแต่ขอแนะนำว่าถ้าทำงานร้านอาหารฝรั่งนะทุกคนเราก็ควรที่จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ดีนะคะเพราะว่าเราก็ต้องสื่อสารกับเจ้านายเพื่อนร่วมงานนะคะแต่ถ้าเรายังไม่มั่นใจในส่วนนี้ก็สามารถทำงานได้นะคะในร้านอาหารไทยแล้วก็ค่อยๆฝึกภาษาไปได้นะไม่ต้องซีเรียสเรื่องภาษาเนี่ยเพราะทุกคนนะที่มาเนี่ยเขาก็ต้องมาเรียนภาษาแล้วก็จะได้พัฒนาภาษาขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องน้อยใจในส่วนนี้เลยก็ร้านอาหารไทยเนี่ยการเตรียมตัวนะคะคือมันจะง่ายตรงที่ว่าเรารู้เมนูอาหารไทยของเราแล้วนะแต่ที่สำคัญคืองานร้านอาหารไทยเนี่ยเราจะทำเป็น all rounder คือเราต้องทำทุกอย่างเก็บจานนะคะรับลูกค้า take order รวมถึงรับโทรศัพท์ด้วยนะทุกคนอันนี้ก็คือเราก็ต้องช่วยกันภายในร้านนะคะเราก็อาชีพที่2นะคะที่สามารถทำได้นะนั่นก็คือนักงานร้านนวดร้านนวดนี่คือร้านนวดที่ถูกต้องตามกฎหมายนะทุกคนนะไม่มีอะไรแอบแฝงนะนี่ขอบอกเลยก็ถ้าอยากสมัครทำงานร้านนวดเงินดีไหมก็ถือว่าดีนะทุกคนนะก็แนะนำว่าควรที่จะมีพื้นฐานในการนวดหรือบางคนเนี่ยเขาก็ไปเรียนนวดมาก่อนนะก่อนที่จะมาถึงที่นี่พอมาสมัครร้านนวดเนี่ยเขาก็จะปรับท่านะคะปรับท่าทางนะคะให้ตรงตามมาตรฐานของร้านเขาอะนะทุกคนก็น้องอุโนมาแล้วค่ะโอ้โนน้องอุโนนะเขาก็จะปรับนะคะท่าทางนวดนะคะให้ได้ตรงตามมาตรฐานของทางร้านที่เขากำหนดไว้นะทุกคนอันดับที่3นะคะที่จูนเคยทำนะนั่นก็คือขับรถส่งโฮมดีลิเวอรี่นะคะก็เขาบอกว่าอาจจะยากนะคะในช่วงแรกนะคะสำหรับนักเรียนที่เพิ่งมาใช้ชีวิตที่ซิดนีย์ออสเตรเลียเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าถนนหนทางเป็นอย่างไรนะคะก็ครั้งแรกเนี่ยที่จูนเริ่มขับรถนะคะส่งโฮมนะคือจูนทำใบขับขี่สากลนะคะเป็น International Driving License 1 ปีนะคะก็ไปยื่นขอนะคะที่
การขนส่งนะคะทางบกนะคะแถวจตุจักรเนี่ยจูนใช้ใบขับขี่สากลนะคะนะตอนนั้นตอนแรกเลยเนี่ยก็จะมีพี่ที่ร้านเนี่ยนะคะคือเขาขับเราไม่เป็นแต่ว่าเขารู้เส้นทางก็มานั่งประกบจูนด้วยแล้วก็จะบอกเส้นทางแล้วก็สอนเราในการใช้ GPS ในการ อ่านว่าป้ายนี้คือเราจอดได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคือต้องขอบอกเลยว่าการขับรถที่นี่ทุกคนถ้าไปจอดในเวลาที่เขาไม่อนุญาตให้จอดนะเราโดนปรับหนักมากคือทำงานทั้งวันนะคะก็คือเงินนั้นก็คือไปจ่ายค่าปรับนะคะเขาก็จะมีเทศกิจนะคะมาคอยตรวจตาตลอดเวลาค่ะในการขับรถเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะคนพอเราทำไปเรื่อยๆก็รู้เส้นทางมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าทำเป็นอาชีพเสริมไม่ว่าจะเป็นขับ Uber ขับ Home Delivery ให้กับร้านอาหารต่างๆได้ด้วยนะทุกคนเราก็มาต่อกันที่ค่าแรงนะคะที่เราจะได้รับนะคะเมื่อเราทำงานนะตามที่ร้านอาหารหรือว่าขับ Uber นะคะก็อันนี้จูนจะขอพูดในค่าแรงขั้นต่ำนะคะที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียกำหนดนะคะก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าประเทศออสเตรเลียนะคะแห่งการปกครองเป็นรัฐนะคะซึ่งซิดนีย์เนี่ยอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียนั่นเองก็นี่นะคะรายได้นะคะขั้นต่ำนะคะเขาจะจ่ายเป็นรายชั่วโมงนะทุกคนก็ได้กำหนดที่ 20.33 ดอลลาร์นะคะต่อ1ชั่วโมงนะถ้าเป็นเงินบาทก็อยู่ที่488บาทต่อ1ชั่วโมงนั่นเองถ้าคำนวณนะคะตอนนี้ทุกคนนะนักเรียนวีซ่าสามารถทำงานได้นะคะ40ชั่วโมงเลยเต็มที่เลยนะโดยเฉพาะสาขาด้านการบริการทางด้าน hospitality นะคะอ่ะก็ 20.33 นะคูณ38ชั่วโมงก็จะได้ตกที่ประมาณ 772.54 ดอลลาร์ต่อ1สัปดาห์นะคะเป็นเงินบาทนี้ก็ประมาณ 18,540 บาทนั่นเองซึ่งในรายได้ส่วนนี้นะคะยังไม่ได้หักแท็กซ์นะคะยังไม่ได้หักภาษีหรือว่าเงินซูเปอร์นะคะเงินซูเปอร์ก็คล้ายๆกับเป็นประกันสังคมนั่นเองนะคะที่ฝากไว้แล้วก็พอเราเกษียณอายุเราก็สามารถเบิกมาได้มาใช้ได้นะทุกคนค่ะก็ถ้าเป็นเดือนนึงเนี่ยก็ว้าวก็เกือบแสนบาทได้นะทุกคนถ้าขยันเนี่ยก็คือสามารถที่จะแบบถึงแสนได้คือที่จุนพูดแบบนี้คือไม่ได้แบบพูดให้เวอร์นะทุกคนอยากจะพูดให้เป็นแรงบันดาลใจคือทุกคนเนี่ยควรที่จะมี passion นะคะมาถึงทำงานหนักก็จริงแต่ว่าเมื่อเราทำงานแล้วเราก็ควรที่จะได้ค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะอย่าท้อไม่ท้อไม่ถอยนะคะยังไงก็จะสำเร็จแน่นอนค่ะค่ะแล้วหัวข้อสุดท้ายในวันนี้นะคะนั่นก็คือเว็บไซต์ในการหางานรวมถึงเพจ Facebook นะคะที่จูนได้ใช้ในการหางานนะคะก็จูนมาถึงนี้นะคะจูนก็หางานนะคะจากเว็บไซต์นะคะรวมถึงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่าหน้าตุ๋ย .com.au ค่ะก็จะมีการประกาศหาบ้านในเว็บไซต์นั้นนะคะรวมถึงงานต่างๆนะคะเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆได้นะคะก็จะมีอัปเดตตลอดเวลานะคะแล้วตอนนี้นะคะก็จะมีเพจ Facebook ต่างๆมากมายนะทุกคนที่อยากจะแนะนำทุกคนนะคะให้ลองเข้าไปจอยกรุ๊ปกันนะคะแล้วก็สามารถเตรียมตัวนะคะรวมถึงถามสิ่งต่างๆที่เป็นข้อสงสัยนะคะว่าวีซ่าตัวนี้นี่มีจริงไหมอย่างนี้สามารถทำได้ไหมรวมถึงหาบ้านนะคะแล้วก็หางานต่างๆด้วยนะที่จูนได้ใช้นะคะก็จะมีนะคะเพจ Facebook นะทุกคนพิมพ์เลยนะคนไทยซิดนีย์ค่ะอันนี้นะก็ไม่ว่าจะขายของนะคะโปรโมตสินค้าต่างๆนะคะพี่ๆก็น่ารักมากเลยให้ความช่วยเหลือเราก็สามารถไปแชร์ความรู้ไอเดียต่างๆในนั้นได้นะคะข้อสงสัยต่างๆนะจูนจะขึ้นนะคะเพจต่างๆนะคะเว็บไซต์รวมถึงลิงก์นะคะให้ทุกคนก็จะได้คลิกเข้าไปดูกันง่ายๆเลยนะได้ description ของ Work นี่ค่ะจูนนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจนะคะให้ทุกๆคนนะคะน้องๆ นะคะที่จบใหม่นะคะรวมถึงเพื่อนๆ นะคะที่วางแผนจะมาทำงานมาเรียนนะคะที่ซิดนีย์แล้วก็ที่สำคัญทุกคนอย่าลืมนะถ้าเรามาในวีซ่าเรียนเราก็ต้องเข้าเรียนตามที่เขากำหนดนะทุกคนแต่ละโรงเรียนเขาก็จะมี attendance นะคะก็ขาดลามาสายอะไรต่างๆเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะก็อยากใ
ทุกคนนะคำนึงถึงตรงนี้ด้วยว่าเราก็ควรจะมาเข้าเรียนตามที่เขากำหนดนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะส่งผลกระทบต่อตัววีซ่านักเรียนของเราได้นะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยอย่าท้อแท้นะอย่ามองว่าตัวเองเนี่ยคือภาษาอ่อนหรืออะไรก็ตามเรามาที่นี่เราได้ใช้ภาษาอังกฤษบ่อยกว่าอยู่ที่ไทยเรามาเรียนภาษาอังกฤษนะคะภาษาเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆๆนะไม่ต้องท้อแท้เลยอย่ามองว่าตัวเองมีข้อได้ในส่วนตรงนี้ขอให้มั่นใจตั้งใจนะคะแล้วก็ไม่ท้อต่ออุปสรรคที่เจอนั่นเองนะทุกคนที่สำคัญนะถ้าทุกคนนะคะมีคำถามนะหรือมีคำถามในการหาบ้านหรือว่าหารถไปรับที่สนามบินเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อความนะคะมาที่ Facebook ของจุนได้นะคะจุนก็มีเพจ Facebook ของจุนนะคะที่ชื่อว่า Uno on Tour Australia นะคะก็ยินดีตอบทุกคำถามเลยนะก็จะได้ช่วยเหลือกันจูนไม่ได้มีสปอนเซอร์ในส่วนนี้นะจูนทำเนี่ยคืออยากให้เป็นประสบการณ์อยากแชร์สิ่งดีๆมีประโยชน์ให้กับทุกคนนะเพื่อจะได้ต่อยอดชีวิตที่ดีๆขึ้นไปนะก็ค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนทุกคนแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในช่อง ALP in Australia ค่ะไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบาย